มั่นคงทำรงจัญญาสมนามว่าสุสานิเทศต่อไปใดๆทั่วเขตนี้เทศโรงเรียนทั่วไทยพื้นที่สอนอปฐมาเขียวเจริญศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3และท่านผู้อำนวยการสุเทพเกิดสมได้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเทียมพร้อมเด็กๆที่นี่นำทีมโดยน้องอองฟองจะพาชมพื้นที่รอบๆ บริเวณโรงเรียนที่เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรซึ่งจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด13ฐานการเรียนรู้ด้วยกันนอกจากนั้นแล้วยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญให้กับโรงเรียนและชุมชนที่นี่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเรามาชมฐานการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรภายใต้ชื่อโครงการ CPF อิ่มสุขปลูกอนาคตโรงเรียนบ้านกระเทียมกับน้องอองฟองและสน.ปฐมาเขียวเจริญกันเลยนะครับเชิญท่านเดินเข้าอุโมงค์ผักเพื่อการเรียนรู้เลยค่ะจุดข้างหน้านะคะก็จะเป็นสวนดอกไม้ทั้งสองข้างค่ะเพื่อเต้าแมลงให้มาผสมเกสรค่ะข้างในก็จะเป็นอุโมงค์ผักเพื่อการเรียนรู้ค่ะตอนแรกก็จะลงบวบเนื้อก่อนค่ะข้างๆก็จะมีแคนาแล้วก็มะเขือค่ะรอบข้างสระที่เลี้ยงปลาก็จะปลูกชะอมแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราออกแล้วเพราะว่ามันตายฝนไม่ค่อยตกค่ะแคนามีผลหรือยังมีดอกยังมีแล้วค่ะออกตอนที่มาเปิด CP ค่ะแล้วก็เก็บไปขายแล้วส่วนใหญ่สีอะไรเอ่ยสีขาวค่ะสีขาวใช่ไหมยังไม่ได้ลงสีแดงสีอื่นเลยใช่ไหมยังค่ะยังเนาะอันนี้เก็บกี่รุ่นแล้วคะบวบหลายรุ่นแล้วค่ะหลายรุ่นแล้วออกเยอะมากเลยค่ะแต่ละครั้งเอาไว้ทำพันเอาไว้เป็นเม็ดพันก็เลยปล่อยให้มันแก่ที่ติดขาต้นแล้วต้องแก่ประมาณขนาดไหนคะเราจะออกสีน้ำตาลออกสีคล้ำเป็นสีน้ำตาลอันนี้ที่เหลือทั้งหมดนี่ก็คือเอาไว้เป็นพันใช่ไหมคะส่วนหนึ่งไว้เป็นพันแต่ส่วนหนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่ทำหาได้อยู่ครับลูกดกมันเลยอย่างนี้แก่ไหมคะยังไม่แก่อันนี้คือเราเอาไปทำผักหมูใส่ไข่ไปทำเมนูน้ำพริกต้มน้ำพริกได้แสดงว่าขนาดนี้เรายังเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นสวนดอกไม้เหมือนกันค่ะทางด้านขวานะคะก็จะเป็นโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันค่ะเชิญเลยค่ะส่วนใหญ่ชั้นไหนดูแลลูกป.5ค่ะป.5จะดูแลไก่แล้วอย่างนี้ล่ะคะก็จะเป็นป.5เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขตพื้นที่อยู่ตรงเดียวกันบางทีก็ให้ลุงเก็บค่ะถ้าไม่ได้ลงมาดูอันนี้ได้เก็บไปบ้างหรือยังคะเก็บแล้วค่ะเราจะพาไปชมไก่ไข่ใช่ไหมค่ะในเล้าไก่นะคะก็จะเลี้ยงไก่ประมาณ200ตัวค่ะออกไข่วันหนึ่งก็จะเฉลี่ยวันละ150ฟองค่ะแล้วพันไก่เราได้มาจากไหน CP ค่ะเขาให้เราทั้งหมดกี่ตัว200ตัวค่ะ200ตัวแล้วส่วนใหญ่เรามาเก็บไข่ช่วงไหนคะประมาณตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะเช้า1รอบเย็น1รอบค่ะแล้วอายุไก่ที่เราเอามาเนี่ยช่วงอายุไก่อายุเท่าไหร่เป็นไก่สาวมาเลี้ยงมา2สัปดาห์ก็จะเริ่มไข่2สัปดาห์เริ่มไข่ใช่แล้วเราเก็บไข่แต่ละรอบเนี่ยได้เยอะไหมคะก็วันหนึ่งก็ประมาณ150ถึง180รอบหนึ่งเอาหนึ่งต่อวันใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราแบ่งเด็กมาเก็บไหมคะหรือว่ามีเวรมาเก็บไข่ไหมคะหรือว่ามีเวรเก็บไข่แต่ถ้านักเรียนไม่ว่าก็จะมีคุณเด็กขึ้นดูแลเช็คจำนวนผู้มาเก็บอ๋อนักเรียนนี่เราแบ่งชั้นไหมคะแบ่งชั้นมาเก็บไหมหรือว่าเป็นชั้นป.5ชั้นเดียวป.5ทับ1ค่ะแล้วพอปีต่อไปก็ต้องเรียนนักเรียนขึ้นมาอยู่เพราะว่าไก่เนี่ยคุณเข้ามาเยอะไม่ได้มันจะตกใจพอตกใจแล้วมันจะหยุดไข่เพราะฉะนั้นเด็กที่มาจะต้องถูกอบรมถูกสั่งสอนมาก่อนว่าเวลาเข้ามาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรที่ดีนี่คือเสียงของน้ำที่เราติดตั้งไว้เป็นอัตโนมัติ
พื่อระบายความร้อนมีสปริงเกอร์อยู่ข้างบนเปิดในช่วงแล้วเราต้องเลี้ยงไปนานขนาดไหนคะมันถึงจะจำหน่ายตัวได้ตอนนี้ประมาณปีเศษเศษพอเริ่มสังเกตว่าไข่เขาลดลงไข่ลดลงเราก็จะทำการจำหน่ายตัวไข่ไปแล้วก็หาชุดใหม่เข้ามาเลี้ยงโดยใช้ต้นทุนจากที่หมุนเวียนหมุนเวียนกันเชิญอีกด้านหนึ่งค่ะขนาดไข่ก็จะมีตั้งแต่เบอร์1 2 3เราต้องไปคัดต้องไปคัดอีกทีคัดอีกทีเราส่วนใหญ่เราคัดแบบไหนคะมีเครื่องคัดหรือว่ามันจะมีคัดตามน้ำหนักตามขนาดใช่นักเรียนเป็นคนคัดหรือว่าคุณครูนักเรียนคัดแล้วก็มีคุณครูช่วยคัดกรองอีกทีนึงเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะเช้ากับเย็นเหมือนกันใช่ไหมเรามาเก็บใช่เรามาเก็บก่อนให้อาหารหรือว่าเราให้อาหารก่อนแล้วถึงเวลาเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วค่อยให้อาหารค่ะช่วงเช้าเนี่ยหมายถึงเช้าประมาณขนาดไหนเราถึงจะมาเก็บได้ประมาณ7 โมงประมาณ7 โมงกับ8 โมงอะค่ะนี่มีใครแต่นี่แบ่งล็อกอยู่ด้วยเลยใช่ไหมคะค่ะล็อกละ3 ตัวค่ะล็อกละ3 ตัวเขาจะได้ไม่อัดเกินไปธรรมชาติของไก่ก็จะอยู่ได้ท่องละ3 ตัว 3 ตัวอ๋อมันถือไข่นี่แล้วก็ไหลมานี่ใช่ไหมใช่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นมูลไก่ซึ่งพอมันเยอะเขาก็จะทำการเอาออกไปตากแดดตากแดดพอตากแดดได้ที่แล้วก็จะใส่ถุงเอาไว้จำหน่ายจำหน่ายอีกเป็นปุ๋ยส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใส่ผักผลไม้ในส่วนของเราเองส่วนหนึ่งถ้าเหลือก็จัดจำหน่ายตอนนี้เราจำหน่ายไปบ้างหรือยังคะก็จำหน่ายออกไปหลายรุ่นแล้วครับหลายรุ่นหลายรุ่นเลยใส่ถุงจำหน่ายตั้งแต่ที่เอาเข้ามาเลี้ยงแรกๆก็จะมีชาวบ้านมาซื้อเยอะค่ะบ้านมาซื้อเอาไปใส่จำหน่ายมั่นคงทำรงจัญญาสมนามว่า